องเสือใจปั้มขอเป็นเจ้าภาพจัดวิวาเสกการเพิ่งรู้พ่อแม่ไม่เคยมีงานแต่งงานการวิภากรสุดตื่นตันเสือลูกชายคนโตเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งงานให้หลังเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่ไม่เคยจัดงานแต่งงานกันพร้อมแย้มเลิกดีเตรียมจูงมือเสกโลโซเข้าพิธีวิวาโดยที่ล่าสุดการวิภากรก็ออกมาเปิดเผยเรื่องน่ายินดีอีกว่ากำลังจะจัดงานแต่งงานกับเสกโลโซโดยวางแผนไว้ว่าจะจัดพิธีเช้าอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อได้นำเรื่องไปแจ้งข่าวดีกับเสือเศรษฐการลูกชายคนโตที่เพิ่งทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยจัดงานแต่งงานมาก่อนเสือก็ออกปากขอเป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดในการจัดงานให้คุณพ่อและคุณแม่เองและขอเพิ่มงานปาร์ตี้ในช่วงเย็นให้ไปด้วยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคุณแม่ถึงกับซึ้งใจมากพร้อมกับบอกว่ามีคนมาบอกเราเมื่อกี้นี้เองว่าเสือพูดว่าเสือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพ่อกับแม่ไม่เคยมีงานแต่งงานสงสัยเสือคงสงสารพ่อแม่ที่ไม่เคยมีงานแต่งงานมั้งโถลูกแม่ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกอย่างรักลูก3คนมากที่สุดแก้วตาดวงใจทั้งนี้การยังได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแต่งงานที่จัดขึ้นในวันที่12กันยายน2563ณนันทวันซึ่งได้เลิกดีกับพิธีช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นจะมีปาร์ตี้ในช่วงเย็นส่วนสถานที่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ